โจอี้บอยถามฝุ่น PM 2.5 วิกฤตขนาดนี้คนรับผิดชอบไม่สนเราเป็นอะไรเลยหรอกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากในโลกออนไลน์สำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีค่าฝุ่นสูงขึ้นเรื่อยๆจนในหลายพื้นที่เริ่มส่งผลอันตรายต่อสุขภาพหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควรเนื่องจากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีอย่างที่ควรโดยโจอี้บอยศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยโจอี้บอยได้ระบุว่าสงสัยเหลือเกินว่าไม่มีใครกลัวเลยหรอหรือคนที่ต้องรับผิดชอบเขาไม่กลัวพวกเราเป็นอะไรเลยหรอคือเข้าใจว่ามันมาเป็นช่วงเวลานี้ของปีแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่การดูแลให้ความรู้หรือแม้แต่การแก้ไขอะไรสักอย่างในขณะที่วิกฤตไม่มีให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนอกจากนี้แรปเปอร์คนดังยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการแจกและบังคับใส่หน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพราะขนาดที่หมวกกันน็อกยังบังคับให้ใส่กันได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ